ไม่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก่อนล่ะหรือว่าอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยหัวอกคนที่มีบ้านนะครับยังไงก็อยากอยู่บ้านตัวเองบ้านใครใครก็รักใช่ครับย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับยังไงก็นอนหลับไม่สนิทเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะครับแต่ว่าอยู่บ้านตัวเองได้ไงในตอนที่น้ำท่วมแบบนี้นี่คือการที่เราสู้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สิ่งที่เรารักยังคงอยู่นะฮะทั้งหมดนี้ใช้เงินเป็นแค่เท่าไหร่ตุ้มครับ1,050 บาทพี่ตุ้มคะอีคิวคะวันนี้เราได้ชมไอเดียของผู้ที่ประสบภัยทางบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูไอเดียของทางโชว์รูมบ้างค่ะว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นจินตนาการนะคะที่เราช่วยกันคิดค่ะครับพื้นที่ที่เราจะอยู่ได้เนี่ยเอาง่ายๆคือจินตนาการนะคุณผู้ชมเราลองเสนอไอเดียดูว่าถ้าชูรูมบอกว่าเราอยากจะทำแพให้ทุกคนล่ะเรามีแพเนี่ยเราอยู่บนแพแพมันลอยได้น้ำจะสูงไงมันก็ลอยได้ถูกไหมครับเรานึกภาพนะครับคุณผู้ชมครับเรานึกภาพว่าเราเนี่ยได้มีเต็นท์อยู่1เต็นท์นะครับงั้นเต็นท์เนี่ยเราก็สามารถขอบไปกับตัวเราได้ภายในเต็นท์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เช่นไฟฉายอุปกรณ์ยังชีพต่างๆอยู่ในเต็นท์ได้นะครับก็แบ็คแพคไปได้เลยอันนี้เนี่ยถ้าเราลองว่าถ้าเกิดมีเต็นท์ที่สามารถที่จะเป่าลมที่พื้นของเต็นท์เนี่ยให้มันลอยตัวเหมือนกับแพยางนะครับมันก็จะทำให้เต็นท์ของเราเนี่ยลอยน้ำได้อ๋อค่ะเหมือนบานาน่าโบ๊ทที่เราเล่นกันที่ทะเลใช่ครับงั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าพอที่จะอยู่ได้ในระยะเวลาหนึ่งนะครับขนาดของมันเนี่ยเราก็อาจจะออกแบบที่1คนก็คือประมาณ90 เซนติเมตรคูณความยาวประมาณสัก180 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ถ้าอยู่2คนก็คืออันเนี้ยคูณ2นะฮะแต่ที่คิดเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นสักคูณ3เพราะเราน่าจะมีเตียงแล้วที่ว่างระหว่างเตียงแล้วก็เตียงบริเวณพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยบ่อยๆนะครับก็จะมีเตรียมเอาไว้ได้นะครับแต่จำนวนของหมู่บ้านที่มีอยู่เอาละครับเมื่อกี้ก็ผ่านที่อยู่อาศัยไปแล้วนะครับอีกอย่างซึ่งเราลืมไม่ได้นะครับก็คือแหล่งชำระล้างของเรานะครับหรือว่าห้องสุขานั่นเองนะฮะก็เนี่ยสำคัญมากอาจจะใช้ไอเดียเดียวกันนะครับพี่ตุ้มครับก็คือเป็นเป่าลมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะทำให้แบบว่ามีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแบบว่าอาจจะเป็นถุงดำนะฮะเพื่อจะได้เอาไปทิ้งได้เวลาที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกนะครับพี่ตุ้มแล้วก็นึกถึงสวนสนุกที่เคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆที่เป็นเป่าลมเป่าลมพอเป่าลมปุ๊บก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับสไลเดอร์มีสไลเดอร์ที่กระโดดในบ้านปีศาจมีเด็กคลอดเข้ามาในบ้านได้มีที่เล่นเอาละครับนี่คือปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นใน3วัน7วันที่เรายังพออยู่ได้นะครับแต่ว่าพอน้ำท่วมนะคุณผู้ชมครับมันถ้าเกิดสมมติว่าน้ำไหลเนี่ยยังโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ในพื้นที่ที่น้ำนิ่งเนี่ยนะครับแน่นอนพวกจุลินทรีย์ต่างมันจะเริ่มเติบโตนะครับกลายเป็นน้ำเน่านะฮะและอีกหนึ่งอย่างคือปีเตอร์ฮะแมลงสาบสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเนี่ยมันจะหาที่อยู่ซึ่งอะไรรออยู่มันขึ้นหมดฮะตะคุ่มตะขาบนะนึกว่ายิ้มเลยล่ะบ้านเรานี่เป็นสวนสัตว์เลยล่ะก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องย้ายแล้วค่ะพี่ทีนี้การย้ายของเราเนี่ยนะคะก็ต้องถามพี่ตุ้มนึงล่ะค่ะว่าเราจะย้ายไปไหนแล้วเอาของเราไปด้วยได้เปล่าคะพี่โดยปกติเนี่ยเราต้องย้ายไปที่ศูนย์อพยพนะครับก็คือเราจะต้องไปอยู่รวมกันแล้วแต่ก็จะเห็นนะครับว่าศูนย์อพยพเนี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับเมืองใหญ่ๆอ่ะที่มันมีแบบเหมือนกับอาคารขนาดใหญ่ที่มีหลังคาคลุมนะครับแล้วเราไปอยู่รวมกันได้เยอะๆอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าเราจำภาพของการช่วยน้ำท่วมตรงอยุธยาหรือนครสวรรค์เนี่ยเราก็จะมีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเอาคอนเทนเนอร์ไปแล้วก็ไปทิ้งมาเป็นแนวกั้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คล้ายๆกันเราอาจจะจำลองว่าลักษณะของการนำไอ้ตัวคอนเทนเนอร์เข้าไปก็อาจจะใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปนะครับเนี่ยอาจจะไม่ใช้แบบธรรมดาธรรมดาละจินตนาการเหมือนกับโบกี้รถไฟ EQ เคยที่รถไฟป่ะเคยขึ้นครับนะครับโบกี้รถไฟที่มันจะมีส่วนที่มันเป็นแบบว่าโบกี้ต่อโบกี้แล้วจะมีส่วนที่มันยืดๆได้โดยเราออกแบบให้มีลักษณะของยางนะครับที่มันเป็นตัวเชื่อมเหมือนตัวเชื่อมรถไฟก็จะเป็นแบบว่าที่เก็บอาหารก็ได้ที่ปฐมพยาบาลก็ได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าปวดแบบห้องน้ำอย่างนี้นะคะพี่ตุ้มพอเมื่อกี้ตอนลอยอยู่บนน้ำเนี่ยเราก็มียูนิตของเขาเองทีนี้อยู่บนบกเราก็ต้องใช้อยู่นะคะถูกครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตัวห้องน้ำที่อาจจะแยกนะครับเป็นห้องน้ำชายหญิงนะครับแต่ถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยอาจจะมีการดีไซน์เพิ่มเติมอาจจะยกพื้นขึ้นมานิดนึงเพื่อจะเป็นท่อที่จะเอาตัวถังดักเก็บขยะต่างๆเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ข้างใต้ได้นะครับผมเอาละครับพูดกันมาเยอะแล้วนะครับพี่ตุ้มครับเราลองมาดูภาพนะครับว่าเหตุการณ์เสมือนจริงที่จะเกิดขึ้นนะครับพอน้ำท่วมมาแล้วนะครับเราจะเริ่มเอาถุงยางชีพนะครับจากเต็นท์ของเราเนี่ยนะครับมาเป็นเต็นท์ลอยน้ำได้ยังไงหรือว่าอยู่ไปนานๆแล้วนะครับเราไปที่ศูนย์อพยพนะครับจะมีการเป็นอยู่ยังไงนะครับไอ้ยูนิตของเราที่เอามาลงจากเฮลิคอปเตอร์เป็นแบบไหนเนี่ยลองไปดูกันครับThank you.
ก็เป็นดีไซน์ที่เราอยากมาแชร์กันนะครับแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากให้เกิดขึ้นจริงสามารถติดต่อมาที่เราได้นะครับยินดีช่วยทุกอย่างเลยครับว่าจะเป็นหน่วยงานไหนที่ต้องการจะเอาสิ่งนี้ไปทำให้เป็นเรื่องจริงนะครับครับเอาละครับและบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่น้ำท่วมอยู่หรือว่าน้ำลดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับตะตุ่มระดับเอวระดับเข่านะครับสิ่งที่พังสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนั่นคือพื้นแน่นอนครับพี่เกรซใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะ Home Decorative Products นะคะก็มีทิปดีมาฝากกันค่ะเกี่ยวกับพื้นนี่แหละค่ะครับไปชมกันเลยค่ะHome Decorative Product คือผู้นำเข้าอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกเราเน้นคัดสรรและใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งในเรื่องของนวัตกรรมการดีไซน์รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ของคุณค่ะสำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในธรรมชาติและอยากจะยกธรรมชาติมาไว้ใกล้ตัวย้ำที่จะขาดไม่ได้สำหรับการใช้พื้นไม้จริงสำเร็จรูปในการปูพื้นเพื่อเพิ่มเสน่ห์ของห้องความสวยงามที่เป็นธรรมชาติปลอดภัยต่อเชื้อราและราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับพื้นไม้จริงค่ะสำหรับการดูแลรักษานั้นควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆเช็ดรอยเปื้อนหรือคราบต่างๆแต่ไม่ควรใช้ผ้าเปียกในการทำความสะอาดค่ะแต่หากพื้นไม้จริงสำเร็จรูปของคุณได้รับความชื้นหรือต้องแช่ขังอยู่ในน้ำเป็นเวลานานส่งผลให้พื้นไม้มีโอกาสโค้งงอหรือบิดตัวหรือเกิดการหลุดล่อนบิดโก่งของตัววัสดุควรปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและวัดค่าความชื้นของพื้นไม้เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องค่ะพื้นไม้จริงสำเร็จรูปเชิงวิศวกรรม Engineer Wood Feel Floor ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถดูแลวัสดุปูพื้นภายในบ้านง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองค่ะและหากคุณผู้ชมต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ Home Decorative Product มีทีมงานที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านให้คุณได้ค่ะและนี่ก็เป็นไอเดียดีๆจาก Home Decorative Product ที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมครับบางทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าพื้นของเราเนี่ยไม่ค่อยมีผลกระทบกับการที่โดนน้ำท่วมนะครับเพราะว่าบางทีอาการของมันเกิดขึ้นช้านะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เห็นเรียบๆดี